สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมารีวิวขนมจากดองกี้ค่ะส่วนมากจะเป็นคิทแคทนะคะรสแรกนะคะจะเป็นรสพีชค่ะรสที่สองนะคะจะเป็นรสมิ้นท์นะคะช็อกโกแลตมิ้นท์ส่วนรสที่สามคือรสราสเบอร์รี่ค่ะส่วนรสที่สี่คือรสสตรอเบอร์รี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นขนมเส้นญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นมัชเมโล่นะคะไส้บลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะอันนี้คือขนมแห้งข้าวโพดนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นแฮกเกอร์สอดไส้ชีสนะคะอันนี้นะคะคือรสคิทแคทพีชนะคะเราจะมาชิมกันเลยค่ะนี่หวานมากกว่าความเปรี้ยวนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นคิทแคทมินท์ค่ะเราจะมาชิมกันเลยนะคะที่ค่ะนี่คือคิทแคทมินท์นะคะมีความเปรี้ยวนะคะแล้วก็หวานนิดๆนะคะแต่ข้างนอกจะเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็หวานแต่ข้างในจะหวานเปรี้ยวมากนะคะก่อนอันนี้นะคะเป็นคิทแคทสตรอเบอรี่นะคะเราจะมาชิมเลยอันนี้นะคะคิทแคทหวานมากนะคะนี่รสสตรอเบอรี่จะหวานมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะคือขนมเส้นญี่ปุ่นค่ะเราจะมาชิมกันเลยค่ะมาชิมกันได้แล้วนี่ค่ะน่ากินมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นเส้นเส้นนี้มัชเมลโล่บลูเบอร์รี่นะคะนี่มัชเมลโล่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะขาวๆไส้บลูเบอร์รี่เยอะมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีหวานอยู่ข้างนอกนะคะหวานมากๆเลยส่วนข้างในนะคะก็จะแบบเปรี้ยวนะคะแบบเปรี้ยวนิดๆหวานนิดๆนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นขนมข้าวโพดแห้งนะคะจะมาชิมกันเลยค่ะนี่ได้แล้วค่ะว้าวข้างนอกก็จะมีเหมือนมีสลัดนะคะนี่ว้าวก็จะมาเป็นทรงๆอย่างนี้เล
วเน้นมากมากเลยค่ะข้างนอกไม่ขมด้วยถั่วเน้นมากมากเลยนะคะนี่รสชาติทุกอันก็จะเป็นถั่วหมดเลยเนาะโอเคค่ะเราจะมาเรียนตะเกียงไอศกรีมของเราเองนะคะนี่ก็จะเป็นขนมแครกเกอร์กับไส้ชีสนะคะจะไปชิมกันเลยโอเคนี่แครกเกอร์มีรีมากเลยนี่นะคะก็จะเป็นมีมากมากอันนี้นะคะคือคิตแคทราสเบอร์รี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคิตแคทสตรอเบอร์รี่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นคิตแคทพีชนะคะก็จะเป็นคิตแคทช็อกโกแลตมินต์นะคะอันนี้นะคะคือช็อกโกแลตนะคะเมื่อกี้นะคะรสที่ได้กินนะคะคือรสนี้นี่เองนะคะนี่ก็จะเป็นถั่วไส้ถั่วหมดเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมเส้นญี่ปุ่นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแครกเกอร์สอดไส้ชีสนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมแท่งขนมข้าวโพดแท่งนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นมัชเมลโล่ไส้แยมบลูเบอร์รี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบแยมบลูเบอร์รี่เน้นๆเลยอันนี้นะคะโอเคค่ะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเพิ่มเติมนะคะพอดีเมื่อกี้เราหาไม่เจอแต่ตอนนี้หาเจอแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมจิไส้สตรอเบอร์รี่นะคะก็จะชิมเลยนี่ก็จะแบบอย่างนี้นะคะชิมนี่น่ากินมากเลยข้างในนะคะจะมีไส้ครีมอยู่นิดนึงหยุดมากมากนี่นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแต่ไม่ใช่สตรอเบอรี่แทนนะจะเป็นแยมโอเคค่ะแล้วขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะจบจริงๆแล้วนะคะครั้งนี้ขอบคุณค่ะ